อ้าวมีใครจะต่อก็ได้นะครับปวดร้อนตัวร้อนนี่สบายมากนะครับไวมากด้วยนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีไข้อ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเพราะมันจะเพราะว่าทางด้านโควิดเขาจะบอกว่าจะต้องมีไข้ใช่ไหมล่ะพอวัดได้38นี่ถูกล็อกทันทีเลยครับให้ดู38องศาเซลเซียสถูกล็อกทันทีเลยเพราะฉะนั้นการที่มีอุณหภูมิขนาดนี้หายใจรถตัวเองเนี่ยรถผิวกายมันจะร้อนเผาเผาหายใจออกมันจะเริ่มร้อนนะฮะที่รูจมูกร้อนเผาเนี่ยฮะโทรมาแป๊บเดียวหายด้วยนะครับไม่เกินนาทีด้วยพวกนี้กล้าพูดได้ขนาดนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่จะไวมากมากเลยไม่คิดไม่ทันไม่ฉิดนะฮะท่านผู้ใดที่มีที่ว่านี้ก็ลองใช้บริการได้เลยนะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาลุงสบายอยู่แล้วล่ะนะครับแสงอาทิตย์ถ้าร้อนเกินไปจะเป็นอันตรายกับโลกเราไหมครับลูกห่วงลูกหลานเพราะลุงรู้ทุกเรื่องในโลกใบนี้ตอบลูกด้วยค่ะแต่ลูกเคยถามลุงแล้วครับแต่อยากจะรู้ให้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะมันก็ร้อนนะดวงอาทิตย์นะครับความร้อนใดๆในโลกเนี่ยนะครับมันสู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ดวงอาทิตย์มันจะร้อนที่สุดแล้วครับที่มันดูว่าไม่ร้อนเพราะมันอยู่ไกลนั่นเองนะครับอยู่ไกลกับเราก็แค่นั้นเองเฉพาะความร้อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้ามันไม่มีความร้อนใดเท่ากับดวงอาทิตย์นะความร้อนตรงนั้นนะครับใช่เนาะวิธีคิดเกี่ยวเรื่องอาทิตย์เนี่ยผมว่านะคิดกันนะว่าเขาส่งพลังงานมาให้โลกใบนี้พลังงานที่ว่านี้ก็คือความร้อนมันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานความร้อนเราคิดอย่างนี้วิธีคิดนะครับทีนี้ในเนื้อในของดวงอาทิตย์ลุงบอกว่ามันมีพลังงานมันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันออกมาทีไหนครับมันจะออกมาตามอะไรมาตามความร้อนได้ไหมมันมาตามแสงอ่ะโอเคไหมครับมันเป็นโฟตอนเพราะมันเป็นแสงมาด้วยอ่ะโอเคไหมครับดวงอาทิตย์มันมีทั้งความร้อนกับแสงมันคือสมบัติเดียวกันคืออันเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่าโฟตอนมันก็มาพร้อมกับแสงเพราะฉะนั้นลุงก็เลยใช้คำว่าพลังงานโฟตอนโอเคไหมครับนั่นก็แค่นั้นเองใช่นะก็ขอพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เขาหน่อยนึงแต่ความจริงวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช้งานไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช้งานไม่ได้หรอกก็แค่นั้นแหละ ใช่นะแต่ทางด้านฝั่งธรรมชาติเนี่ยหรือว่าทางด้านฝั่งจิตเนี่ยนำมาใช้ได้แต่จิตที่ว่ามันต้องถึงขั้นบริสุทธิ์จึงจะมาใช้ได้ก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยวันไหนก็พัฒนาได้ก็พัฒนาไปนะง่ายๆครับยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมนะครับจำด้วยครับเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะมันจะทีละน้อยสองน้อยครับได้ 1% ได้ 5% ได้ 10% ได้ 15% 20-25% ถ้า 25% ปุ๊บระดับโสดาบันทันทีรักษาตัวเองได้แน่นอนใช่ไหมมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าลืมนะเวลาอยู่ในภาวะของกึ่งพุทธกาลนะครับนะมันเกิน 2,500 ปีมา19ปีเต็มแล้วนะช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ผู้จะเข้าถึงพระธรรมหรือที่หรือบอกว่าจะเป็นช่วงของมนุษย์บรรลุธรรมสูงสุดโอเคไหมครับอย่าลืมว่าโลกนี้ขาดพระอรหันต์มานานมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ
พระอรหันต์ที่พูดคุยทุกวันนี่คือได้แต่ภาษากันนะครับตัวเป็นจริงๆจังๆเนี่ยผมก็ว่ายังไม่เคยเห็นนะถ้าเห็นแล้วก็บอกหน่อยครับนะเห็นหน่อยหน่อยเป็นจริงๆจังๆเนี่ยคิดว่าแน่ๆเนี่ยอย่าลืมนะพระมีอยู่สี่ระดับนะอย่าลืม ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติมีไหมไม่รู้ใครจะการันตีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่การันตีพระอรหันต์มันต้องเหนือกว่าพระอรหันต์นะครับจึงจะการันตีพระอรหันต์ได้โอเคไหมมันต้องเหนือกว่าเหมือนกับครูอยู่ต้องเหนือกว่านักเรียนจึงให้คะแนนนักเรียนได้ฉันให้เขาฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าด้วยแล้วกันเนาะเห็นไหมครับมันต้องคนที่เหนือกว่าที่จะให้คะแนนคนที่อยู่ต่ำกว่าได้การเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับทํานองเดียวกันนะฮะเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงก็คือตามพลังงานที่บริสุทธิ์หรือว่าตามจิตนี่นะครับได้ 5% 10% 15% นะ 25% นี่โสดาบันเป๊ะเลยตัวถ้าไต่ไปถึงนู่น 99.99% หรือว่า 100% เป๊ะถ้าตรงนี้จะเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้เรื่องของปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มาเกิดแล้วหรือว่ามีชาติสุดท้ายแน่นอนถ้าได้วันนี้ก็เป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงวันนี้ทันทีเห็นไหม นี่ได้ปัญญาก็สอนสั่งผู้คนเนี่ยในระดับที่สอนสั่งผู้คนนะครับสอนผู้คนสอนกันตรงนี้นี่เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติโอเคนะแต่ถ้าหากว่าจะมาอีกรูปหนึ่งเหนือกันอีกทีนึงก็คือปัญญาเป็นระดับบรรลุในระดับเจโตวิมุตติพระอรหันต์ที่ขั้นสูงกว่าเจโตวิมุตติเขาได้ปัญญาอยู่แล้วล่ะครับปัญญาเขาได้แน่ๆอยู่แล้วล่ะครับ